ความสับเพร่าเป็นความมักง่ายของผู้รับเหมานะครับเนี่ยไปก่อสร้างทางแล้วก็ไม่มีป้ายเตือนทำให้คนขับรถเก๋งคันหนึ่งเนี่ยพุ่งตกสะพานเฉียดตายเลยท่านผู้ชมฮะเฉียดตายเลยนะเมื่อวานนี้ตำรวจป่าบอนฮะเข้าตรวจสอบเหตุเนื่องจากว่ามีรถเนี่ยตกลงไปอยู่ที่บริเวณก่อสร้างบนถนนสายเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้อยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหม่ป่าบอนพัทลุงนี่นะครับเป็นรถเก๋งตกจากสะพานมีความสูงเนี่ยกว่า6 เมตรนะเนี่ยตกลงไปด้านล่างเนี่ยรถเนี่ยล้อชี้ฟ้าเลยนะครับคนขับรถชื่อว่านายพลกฤษจิระสิริไพศาลอายุใน45 ปีมีพลเมืองดีเนี่ยช่วยชีวิตไว้ได้นำตัวออกมาจากรถในสภาพที่เปียกปอนไปทั้งตัวเนื่องจากว่ามีอาการเจ็บปวดตามร่างกายแต่ว่ายังรู้สึกตัวดีอยู่นะฮะและก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนี่สภาพรถหงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้สอบถามชาวบ้านบอกว่าจุดดังกล่าวเป็นจุดที่กำลังก่อสร้างสะพานยกระดับมีเส้นทางเบี่ยงเอาไว้เพื่อให้ชาวบ้านได้สัญจรโดยคนงานก่อสร้างได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมปูทางบริเวณทางขึ้นสะพานแต่เมื่องานเสร็จแล้วคนงานเนี่ยไม่ได้นำป้ายสัญญาณเตือนไปติดตั้งไว้เหมือนเดิมว่าอย่างนั้นโดยป้ายเขียนบอกทางเนี่ยบอกไว้ว่ารถใหญ่ให้ใช้เส้นทางเบี่ยงเนี่ยบอกไว้อยู่แต่ว่าคนงานเนี่ยนะครับยกไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เอามาวางไว้นะครับเป็นสัญญาณเตือนให้กับผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยป้ายแบบนี้เป็นปัญหาเพราะว่าเมื่อเห็นรถเล็กเมื่อเห็นป้ายดันเข้าใจว่ารถเล็กเนี่ยสามารถตรงขึ้นไปบนสะพานได้เพราะว่าป้ายเขียนบอกว่ารถใหญ่ให้ใช้เส้นทางเบี่ยงรถเล็กว่าไงก็เลยบอกว่าอ้าวคงขึ้นได้มั้งพอขึ้นไปปั๊บเนี่ยไม่มีสัญญาณเตือนหรือป้ายเตือนอื่นๆเนี่ยก็พบว่าสะพานมีการก่อสร้างอยู่และมันขาดตอนนะฮะพอขาดตอนปั๊บอ้าวรถก็ตกตุ่มลงมาด้านล่างสิครับแบบนี้อ้าวเจ้าหน้าที่นะครับเนี่ยที่ผู้รับเหมาเนี่ยไปดูหน่อยเอาป้ายมาใส่หน่อยผู้ประสบเหตุนี่บอกว่าขับรถเนี่ยกลับจากทำธุระที่จังหวัดตรังจะกลับบ้านที่อำเภอหาดใหญ่ได้ขับขึ้นไปบนสะพานก่อนนะฮะแล้วก็เสียหลักตกลงมาเนื่องจากว่าสะพานมันขาดตอนไงคือมันขาดตรงกลางเลยนะฮะเห็นป้ายเนี่ยมาป้ายมันบอกว่ารถใหญ่ให้ใช้ทางเบี่ยงไอ้รถเล็กเนี่ยมันก็คงจะขึ้นได้มั้งประมาณนั้นนะครับนี่นะฮะก็เป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์นะเช้าวันนี้อ้าวป้ายที่ว่านี้มาชัดให้มันชัดเจนหน่อยนะครับจะกั้นก็กั้นจะปิดก็ปิดจะปิดจะบอกก็ให้มันชัดเจนไฟเวลากลางคืนเนี่ยต้องเปิดนะครับผู้รับเหมาอย่ามักง่ายนี่ชาวบ้านฝากบอกแบบนี้ครับส่วนที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะคนงานเขาไปขนกระจกบานใหญ่มากนะขนาด2 เมตร 40คูณ1 เมตร 40นะคะกำลังขนอยู่ปรากฏว่าไอ้ตรงแท่นวางที่อยู่บนรถเนี่ยนะคะกำลังจะเอาไปวางมันเอียงกระจกอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไหลลงมาบาดคนงานบาดเจ็บเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทเส้นทางขาเข้าสัตหีบช่วงแยกหน้าประตูทางเข้ากองเรือยุทธการตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีคนเจ็บอยู่ตรงนั้นค่ะเลือดอาบกระจกบาดแล้วกระจกก็ตกแตกกระจายเลยค่ะเนี่ยคุณพีรพันธ์พันพงศ์อายุ26 ปีนะคะคือคนบาดเจ็บนะคะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้โดนกระจกบาดตามร่างกายหลายต่อหลายแห่งแล้วก็มีอาการเจ็บจนลุกไม่ขึ้นเหมือนจะมีอาการทางกระดูกด้วยนะเศษกระจกก็กระจายอยู่รอบตัวเลยต้องค่อยๆเขี่ยเพราะว่าอย่างที่เราทราบมันคมนะคะกู้ภัยมาถึงก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลสอบถามทางคนขับนะคะชื่อคุณนาฏวินัยแสงมณีอายุ40 ปีเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็จ้างคนงานบางคนกระโจนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งเขาก็เป็นพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็เป็นคนขับรถเองด้วยจะเอากระจกไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งตอนช่วงที่เอากระจกเนี่ยตั้งบนแท่นปรากฏมันเอียงลงมาทับร่างของนายพีรพงศ์พยายามจะเบนรถจอดเข้าข้างทางแต่ไม่ทันแล้วนะคะกระจกหล่นลงมาทับเขาจนบาดเจ็บก็เสียใจกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากพร้อมจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างเพิ่งจะเมื่อวานนี้เลยนะคะตอนบ่าย 14:30 นะคะส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเขามีการดัดแปลงรถกระบะให้เป็นเครื่องโม่บดอาหารปลานะครับปรากฏมีคนงานคนหนึ่งนะครับเป็นหนุ่มเมียนมาเนี่ยเคาะร้ายเนี่ยขาไปติดอยู่ในเครื่องบดอาหารปลาได้รับบาดเจ็บเนี่ยขาเละเลยคุณผู้ชมฮะโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบนะครับบอกว่าเนี่ยมีคนงานถูกเครื่องบดอาหารสัตว์เนี่ยบดขาที่บริเวณบ่อปลาในพื้นที่ตำบลสาหร่าขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยสภาพของรถกระบะเป็นสภาพเก่าดัดแปลงให้เป็นเครื่องบดอาหารปลาจอดอยู่ริมบ่อปลาดุกท้ายกระบะมีโครงไก่อยู่ครึ่งคันพบร่างของนายหม่องเออายุ 21เป็นคนงานชาวเมียนมาขาขวาเนี่ยถูกเครื่องบดนะฮะคือบดติดคาอยู่กับเครื่องเนี่ยอาการสาหัสหน้าซีดเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยให้น้ำเกลือแล้วก็ให้แอมโมเนียแล้วก็จากนั้นก็มีการใช้เครื่องตัดทางเนี่ยนำขาของคนเจ็บเนี่ยออกจากเครื่องบดนะครับแต่มันก็ลึกมากนะคุณผู้ชมฮะข้อเท้าเนี่ยแตกละเอียดนะครับ สุดท้ายตัดสินใจใช้แก๊สตัดเพลาที่ใช้ปั่นเครื่องบดแล้วก็ถอดน็อตที่ยึดเครื่องบดกับกระบะใช้เวลากว่า1ชั่วโมงก่อนจะนำร่างคนเจ็บออกจากรถบดอาหารเคลื่อนที่ไปยังกระบะของหน่วยกู้ภัยด้วยความยากลำบากเนื่องจากขาคนเจ็บยังติดคาอยู่ที่เครื่องบดเจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยๆเคลื่อนรถออกจากบ่อปลาที่เกิดเหตุเพื่อนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลจากการสอบถามนางปารพันธ์เจ้าของบ่อปลาดุกนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายหม่องเอและเพื่อนคนงานประมาณ 3-4 คนรวมทั้งสามีและลูกชายเธอกำลังนำโครงไก่มาบดเพื่อจะเป็นอาหารปลาดุกขณะที่กำลังบดอาหารให้ปลาจู่ๆนายหม่องเอซึ่งยืนอยู่ในรถกระบะเกิดลื่นนะขาเนี่ยตกลงไปในเครื่องบดอาหารซึ่งกำลังทำงานอยู่ก็เลยถูกเครื่องบดเนี่ยดูดขาขวาเข้าไปแล้วก็บดขาแตกละเอียดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะโดยที่ผ่านมาเนี่ยคนเจ็บทำงานมาได้ประมาณ1ปีเป็นคนขยันทำงานเป็นคนประหยัดเจ้าของบ่อปลาก็บอกว่าในรู้สึกสงสารนะบอกว่าก็จะดูแลให้ดีอย่างถึงที่สุดนะครับส่วนสาเหตุคาดว่าขณะที่กำลังบดโครงไก่ให้เป็นอาหารปลาดุกกินเนี่ยนี่นะฮะนายหม่องเอเนี่ยเดินมาที่บริเวณเครื่องบดแล้วเกิดลื่นเนื่องจากว่าในกระบะเนี่ยเปียกน้ำนี่ขาเนี่ยล่วงลงไปแล้วโดนดูดลงไปเนี่ยโดนบดไปด้วยพร้อมๆกับโครงไก่เลยคุณผู้ชมฮะได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับนี่นะครับ